ช่วงคนดังออสเตรเลียวันนี้นะฮะมีโอกาสพูดคุยกับหนุ่มต้นกล้าญี่ปุ่นครับผมหนุ่มหล่อคนนี้ครับที่ล่าสุดนั้นนะฮะได้เปิดแบรนด์เป็นแบรนด์ขนมไทยนะฮะเป็นของตนเองด้วยครับผมกับขนมที่มีซิกเนเจอร์ของเขาก็คือหยกมณีนั่นเองครับจะมีความอร่อยขนาดไหนน่าสนใจอย่างไรติดตามดีกว่าครับนี่ครับก็คือร้านบ้านสวนบางกระเจ้าครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยคือคนบางกระเจ้าและสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเอาจากที่บ้านเนี่ยมานำเสนอเลยนะครับก็คือขนมครับนั่นก็คือขนมหยกมณีครับผมเป็นขนมตัวไฮไลท์นะครับซึ่งผมหัดทำมาจากคุณยายครับซึ่งขนมตัวนี้เนี่ยก็คือแป้งสาคูครับกวนกับน้ำใบเตยแล้วก็คลุกกับมะพร้าวสดครับเรียกว่าหอมมากๆเลยเพราะว่าหอมใบเตยกับหอมมะพร้าวครับซึ่งกลิ่นของสองอย่างเนี่ยเขาจะเข้ากันได้ดีมากๆเลยโดยที่หยกมณีเนี่ยใช้จากในสวนของบ้านผมเองทั้งหมดเลยครับครับสามารถติดตามได้จากอินสตาแกรมของผมเลยครับนิปุนเคอาร์ครับและสามารถติดตามได้จากอินสตาแกรมของบ้านสวนบางกระเจ้านะครับก็คือบ้านสวนบางกระเจ้าเป็นภาษาอังกฤษครับผมจะแท็กอินสตาแกรมของบ้านสวนบางกระเจ้าไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวของผมสามารถไปติดตามได้ครับ